ความแตกต่างของสายตายาวระยะไกลและสายตายาวระยะใกล้แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์สายตายาวระยะไกลหมายถึงคนที่มองไกลแล้วมีภาวะสายตายาวคือแสงเนี่ยตกเลยจอตาในที่ระยะเกิน6เมตรอันนี้เราจะเรียกว่าสายตายาวระยะไกลแต่ปกติเนี่ยสายตายาวระยะไกลไม่เกิน100หรือ1ไดออปเตอร์บวก1ไดออปเตอร์เนี่ยปกติคนในวัยประมาณไม่อายุไม่เกิน40ปีก็สามารถที่จะเพ่งแล้วก็มองไกลเห็นชัดแม้ว่าจะมีค่าสายตายาวระยะไกลเพียงแต่ว่าจะต้องฝืนใช้สมองฝืนเพ่งซึ่งก็จะมีผลทำให้ตาล้าแล้วก็ขับรถทางไกลแล้วก็เพลียปกติสายตายาวระยะไกลจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กแรกเกิดก็เป็นในวัยทารกก็เป็นเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตก็เป็นวัยรุ่นก็เป็นวัยผู้ใหญ่ก็เป็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรายังมีสายตายาวซ่อนเลนส์ระยะไกลนะครับซึ่งสายตายาวซ่อนเลนส์ระยะไกลเนี่ยตรวจยากไอซ็อปติกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสายตายาวระยะไกลที่เป็นแบบชนิดซ่อนเลนส์แล้วแว่นที่สวมแว่นตาไอซ็อปติกสามารถแก้ไขปัญหาให้คนเหล่านี้ได้มั้ยคะอาจารย์แก้ได้ครับปกติแล้วเวลาเราแก้เนี่ยสายตายาวระยะไกลเนี่ยแก้ไม่ยากแต่ที่แก้ยากก็คือคนที่มีสายตายาวระยะไกลและพออายุ40ปีก็จะมีอาการสายตายาวระยะใกล้มันจะเป็นยาวซ้อนยาวก็คือเอาง่ายๆรวมกันเลยใช่ครับคนที่เป็นสายตายาวระยะไกลเนี่ยไกลไม่ชัดใกล้ก็ยิ่งไม่ชัดเข้าไปใหญ่นะครับแต่ที่ไอซ็อปติกเราสามารถสร้างแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ3มิติเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมการใช้สายตาที่แท้จริงตามค่าสายตาที่แท้จริงบนกรอบแว่นแต่ละอันเนี่ยตามตำแหน่งของรูม่านตานะครับให้สามารถที่จะกลับมามองเห็นได้ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดอย่างสบายที่สุดเหมือนกับคนหนุ่มสาวที่สายตาปกติมากที่สุดสบายจนไม่รู้สึกเลยว่าใส่แว่นอยู่ครับค่ะอาจารย์แล้วสายตายาวระยะใกล้ล่ะคะสายตายาวระยะใกล้จะเริ่มต้นที่อายุประมาณ40นะครับคนทุกคนเนี่ยเมื่ออายุ40จะมีอาการสายตายาวระยะใกล้ทุกคนก็คือแก้ไขปัญหาด้วยการใส่เป็นเลนแบบไหนคะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเลนที่ดีที่สุดก็คือเลนโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติก3มิติเฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่าเป็นเลนที่ใส่แล้วครบจบที่เดียวมองเห็นได้ชัดทุกระยะทั้งระยะไกลและระยะใกล้แล้วใส่สบายนะครับปรับตัวได้ทันทีครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสายตาแบบไหนนะคะจะซับซ้อนยังไงคุณสามารถลองโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ